ครับผมเข้าสู่คลิปที่6นะครับผมก็คือคลิปก่อนหน้านี้ก็อธิบายเรื่องอิมูเลเตอร์จนมันปรากฏขึ้นมาได้นะครับซึ่งเราก็จะทำการเลือกตัวของอิมูนะครับซึ่งของผมเนี่ยเลือกเป็นตัวของ Pixel 2นะครับ XL พอเรากดรันปุ๊บก็จะได้ตามนี้ขึ้นมานะครับพร้อมใช้งานทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องการใช้แพ็กเกจนะครับสเต็ปที่2ตัวนี้กันอันนี้เนี่ยตามตัวอย่างเขาก็บอกว่าให้เราไปติดตั้งตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า English Word นะฮะเรามาดูกันว่า English Word เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะฮะก็เขาบอกว่าให้คุณสามารถดูได้ว่าแพ็กเกจเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างจากลิงก์นี้ถ้าหากว่าคุณสนใจแพ็กเกจอื่นๆให้ดูได้ที่ลิงก์นี้ซึ่งด้วยภาษาดาร์ทเนี่ยผมงงๆอยู่แต่ว่ามันมีแพ็กเกจให้เลือกเยอะมากทีนี้ผมก็จะต้องเลือกวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือว่าทำตามเขาไปก่อนนะฮะโอเครายละเอียดของแพ็กเกจมันก็จะมีให้อ่านตามนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายนะฮะตรงที่ว่าเขาจะรวบรวมเป็นเหมือนกับเป็นแพ็กเกจตามชื่อเขาเลยอะที่มันเอาไว้แบบเรียกใช้ได้ซึ่งเขาจะบอกรายละเอียดอารมณ์เหมือนประมาณ GitHub อย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นในส่วนที่ทีมงานเขาทำเซอร์วิสให้กับdeveloper ตัวตรงเลยนะครับมันจะดูแบบเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่เอาไปว่าเขาเช็คไปแล้วละกันว่ามันเวิร์กอะไรประมาณเนี้ยฮะมีการอัปเดตตลอดเลยไงฮะเราก็มาดูได้ว่าเนี่ยว่าเขา publish เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ฮะกรณีอาจจะเป็นเนี่ยเรื่องเวอร์ชันเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เรามาดูรายละเอียดได้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ใช้แพ็กเกจอื่นๆนะผมก็รอตามนี่เหมือนกันแหละโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าการติดตั้งแพ็กเกจทำไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยให้เราไปดูตัวไฟล์ .yaml นะฮะเราก็มาดูกันโอเคเบื้องต้นเลยเนี่ยผมใส่ตามเขาไปละซึ่งถ้าเป็นปกติแล้วนะครับจะไม่มีหน้าต่างนี้นะฮะจะไม่มีบรรทัดนี้เราก็ใส่ลงไปตามที่เขาบอกนะครับตามสเต็ปเลยเขาบอกให้ใส่ตรงนี้ลงไปปุ๊บเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราใช้ตัว Android Studio เนี่ยถ้าเราไปดูตรง Editor มันจะมีคำว่าแพ็กเกจ get นะครับซึ่งมันจะทำการดูว่าตัวของ dependency เราเนี่ยมีตัวแพ็กเกจไหนที่เราเรียกใช้บ้างนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากได้แพ็กเกจอื่นแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปบรรทัดต่อไปเงี้ยแบบใส่ไปเลยปุ๊บลงมานะฮะ enter ลงไปเรื่อยๆมันก็จะอ่านจาก dependency เนี่ยว่าตัวไหนบ้างที่เราอยากจะเรียกใช้นะครับซึ่งเราต้องการแค่ English word อย่างเดียวโอเคทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ command line เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ใช้ command line เนี่ยเราก็สามารถกดแพ็กเกจ get ได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็กดปุ๊บมันก็จะไม่ต่างเลยนะฮะก็ใช้เป็นการมันจะรันคำสั่งนี้ให้อัตโนมัตินะครับผมหรือว่าถ้าเราไม่อยากกดตรงนั้นเราใช้ editor อื่นๆแล้วก็พิมพ์ flutter package get อะลงไปใน command line แทนมันก็จะบอกว่าเนี่ยมันก็จะรันแพ็กเกจ get อันนี้ขึ้นมาให้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนนะฮะอันนี้มันก็ดีเทิร์นมาบอกว่าโอเค process เรียบร้อยแล้วไม่มี error นะฮะเราก็มาดูกันว่าอยู่ไหนผมลอง drop ตัว external library ลงมานะครับมันก็จะมี dart package ผมก็ drop ลงมาปรากฏว่ามันก็จะมีตัวแพ็กเกจเยอะแยะเลยที่ผมว่ามันน่าจะเป็น default ของมันแหละแต่ตัว English Word มันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นการการันตีว่าเฮ้ยโอเคใน dependency ที่เรา get package มาเนี่ยเฮ้ยมันมาจริงว่ะโอเคนะฮะมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แหละแล้วทีนี้มันก็จะมีโค้ดในการเรียกใช้ step ต่อมาเขาบอกว่าให้ในตัวไฟล์ main.dart เนี่ยให้เรา add บรรทัดนี้ลงไปซึ่งของผมก็กลับไปดูที่ไฟล์นี้นะฮะผมก็ทำการแอดไปแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ copy code ตัวอย่าง
อันนี้มาวางเลยนะฮะทั้งหมดนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณใช้ Hot Reload เนี่ยมันก็จะอัปเดตอัตโนมัติเลยทันทีอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองรันดูเลยกดรันตรงนี้นะฮะปุ๊บตอนนี้ตัวของ Android Studio ผมเนี่ยมันก็อ่านตัวของ Pixel 2เนี่ยเป็น Emulator ณปัจจุบันนี้นะฮะโอเคมาละจะเห็นว่ามันมีข้อความถูกแรนดอมออกมานะครับเพราะว่าตัวของแพ็กเกจที่เป็นตัว example เนี่ยมันไปเรียกตัวของฟังก์ชันแรนดอมออกมานะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการใช้งานแพ็กเกจนะครับซึ่งตัวแปรเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ที่เขาประกาศว่าไฟนอลน่าจะหมายความว่าตัวแปรนี้นี่คือแบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นได้แล้วอะไรประมาณนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องหน่วยความจำครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของ variable อะรายละเอียดอะเอาไว้คลิปถัดไปแล้วกันเพราะว่ามันจะมีอาจจะมีแบบเหมือนกับว่าโครงสร้างโปรแกรมมันคงมีตัวแปรหลายประเภทที่แบบตัวผมเองก็ถือว่าใหม่อยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเดี๋ยวไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนแล้วจะมาอธิบายฟังในคลิปถัดไปครับผม